เปิดสงครามไวรัสปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับสิ่งที่ตามมาในส่วนของสงครามไวรัสก็คือเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นการบาดเจ็บล้มตายนะครับการจลาจลภายในประเทศเกิดขึ้นภายในประเทศนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันเขายังเดินวัฒกรรมที่สำคัญกลยุทธ์ที่สำคัญคือชาตินิยมอเมริกันต้องมาก่อนนะครับหรืออเมริกันเฟิร์สถึงได้มีการแถลงเรื่องของแรงงานนะบอกว่าได้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 4.8 ล้านคนซึ่งเป็นผลงานของเขาซึ่งอีกไม่กี่เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะครบวาระตำแหน่งแล้วคะแนนนิยมของทรัมป์กำลังตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศเราไปเริ่มต้นที่ปรากฏการณ์ก่อนนะครับและเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการการสังเคราะห์กันโควิด-19 ฮะเผยธาตุแท้ฝรั่งตีกันเละกลางงานสเต็กของสหรัฐอเมริกานะครับฉนวนเหตุไม่ละเว้นระยะห่างทางสังคม Fox News นะครับรายงานว่าสื่อต่างประเทศเผยแพร่คลิปสุดอึ้งฮะเหตุการณ์ตะลุมบอลกันเดือดภายในร้านสเต็กแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาบริเวณอาคันซอของสหรัฐนะครับหลังสองฝ่ายมีปากเสียงกับการเว้นระยะห่างทางสังคมสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่สำนักข่าว Fox News นะครับรายงานว่าเหตุตีกันในครั้งนี้เกิดในร้านสเต็กนะครับ Sauce Glass นะครับใน Little Rock นะครับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีต้นตอมาจากการมีปากเสียงในประเด็นเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมก่อนลุกลามกลายเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ปรับมีการวิจารณ์กันหนักเลยในประเด็นนี้ในขณะที่นะครับวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรนะครับแบงก์ทำธุรกรรมนะฮะเจ้าที่จีนก็ทำการตอบโต้กฎหมายคุมฮ่องกงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผ่านร่างกฎหมายลงโทษสถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่จีนซึ่งบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงใหม่ในฮ่องกงพร้อมส่งต่อไปยังทำเนียบขาวเพื่อให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีการลงนามนะครับร่างกฎหมายความพามเห็นชอบของวุฒิสภาอย่างเอกฉันท์เนื่องหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาลงมติเห็นชอบโดยไม่มีเสียงคัดค้านเช่นกันอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่พบเห็นไม่ค่อยบ่อยนักด้วยการพร้อมใจกันยกมือสนับสนุนทั้ง2พรรคทั้งรีพับลิกันและก็เดโมแครตนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลในอเมริกันว่าความรุ่งเรืองของอดีตอาณานิคมอังกฤษในฐานะที่มีเสรีภาพสูงสุดนะครับของจีนและศูนย์กลางการเงินนานาชาติอาจจะถูกกัดกร่อนภายใต้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ซึ่งมันส่งผลทำให้จริงๆแล้วมันมาจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับทั้งสองประเทศกำลังมุ่งในชาตินิยมทั้งสองพรรคกำลังมุ่งชาตินิยมเพื่อเล่นโจมตีจีนเป็นสำคัญนะครับหวังจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีใครไม่เล่นด้วยนะครับไม่เล่นงานจีนก็แสดงว่าไม่ใช่หลักชาตินิยมทำให้ทั้งสองพรรคต้องผ่านเป็นเรื่องผิดปกติแต่คนทั่วไปอ้างสิทธิประชาชนมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอกมันเป็นการแทรกแซงกิจการภายในในขณะที่มาทานเหลาแกนนำกลุ่มฮ่องกงนะครับหนีออกนอก2วันก่อนกฎหมายความมั่นคงจีนประกาศใช้นะครับแฉมีนักธุรกิจหลายรายเตรียมย้ายออกนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ามาทานเหลานะครับหนึ่งในนักสู้ประชาธิปไตยล่มเหลืองฮ่องกงนะครับหลบหนีออกจากนอกประเทศ2วันก่อนกฎหมายความมั่นคงใหม่มีผลบังคับใช้พร้อมชี้มีนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในฮ่องกงนะครับจำนวนมากกำลังตัดสินใจเตรียมย้ายออกเช่นกันนะครับพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกเลือกสิทธิมนุษยชนมากกว่าผลประโยชน์ทางการค้ากับจีนด้านรัฐบาลฮ่องกงกวาดล้างนะครับคำขวัญปลดปล่อยฮ่องกงให้ผิดกฎหมายBBC นั้นก็รายงานว่านาธานเหลาหนึ่งในอดีตนะครับผู้นำการต่อสู้ประชาธิปไตยล่มเหลืองฮ่องกงได้เปิดเผยว่าเขาตอนนี้อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับที่ไม่เปิดเผยนอกเกาะฮ่องกงเหลาซึ่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นฮ่องกงก
ล่าวว่าเขาได้หนีออกจากประเทศ2วันก่อนนะครับที่กฎหมายความมั่นคงจีนจะมีผลบังคับใช้การออกมาประกาศข่าวของเหลาเกิดขึ้น2วันก่อนที่ตัวเขาเองและเพื่อนร่วมบริการอย่างจัวชัวหว่องนะครับได้ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดโมซิโตปาร์ตี้นะครับที่ได้ก่อตั้งขึ้นนะฮะSouth China Morning Post รายงานเพิ่มเติมว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนกฎหมายความมั่นคงมีผลบังคับใช้เหลาหว่องและก็เอ็กเนสโจวนะครับได้ประกาศลาออกจากพรรคนะครับและพรรคเดโมซิโตปาร์ตี้ซึ่งเป็นประชาธิปไตยล่มเหลืองประกาศยุบตัวไป South China Morning Post นะครับกล่าวว่าโจชัวหว่องและเอ็กเนสโจวไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกฮ่องกงเนื่องจากมีความผิดทางอาญาติดคุกแน่ๆงานนี้เหลานะครับได้ขึ้นให้การต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับของสหรัฐอเมริกาทางวิดีโอคอลในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับฮ่องกงเขากล่าวต่อหน้าสมาชิกสภาคองเกรสว่าเขารู้สึกวิตกต่อนะครับการเดินทางกลับไปยังฮ่องกงเพราะเขากำลังถูกทางการควบคุมนะครับในเวลาต่อมาเราได้ประกาศแถลงการว่าตัวเองได้เดินทางออกจากฮ่องกงไปแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่เคลื่อนไหวเพื่อฮ่องกงนะครับต่อไปในระดับระหว่างประเทศ BBC ก็สื่ออังกฤษชี้ว่านะครับการแถลงการของนาธานเหลาไม่ได้เปิดเผยว่าเวลานี้เขาหลบอยู่ที่ไหนการประเมินความเสี่ยงของผมไม่สมควรที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับที่อยู่ปัจจุบันของตัวเขาเองและสถานการณ์ในเวลานี้ก็ไม่ต่างจากทักษิณนะครับไม่ต่างจากจักรภพเพนแขแล้วก็อีกหลายคนที่เป็นกลุ่มต่อต้านชาติของตัวเองพอเขาเอาจริงขึ้นมาก็หนีนะครับจากการที่เคลื่อนไหวของนักต่อต้านเหล่านี้ปรากฏว่าเป็นเครื่องมือของสหรัฐอเมริกาไปเล่นงานฮ่องกงฮ่องกงกำลังลำบากหนักเลยนะไม่ใช่ลำบากธรรมดาในขณะที่จีนกล่าวก็เตือนอังกฤษกับออสซี่เลิกจุ่นเรื่องของฮ่องกงขณะที่สภาล่างนะครับของสหรัฐอเมริกาเพิ่มการเซ็นชั่นปักกิ่งนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าจีนเตือนนะครับอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียเลิกแทรกแซงกิจการของฮ่องกงและกิจการภายในของจีนหลังทั้งสองประเทศมีข้อเสนออ้าแขนต้อนรับคนฮ่องกงที่หลบหนีนะครับกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ของปักกิ่งขณะที่สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาลงมติยกระดับมาตรการเซ็นชั่นเจ้าหน้าที่จีนและฮ่องกงเพื่อตอบโต้ความพยายามในการปิดกั้นเสรีภาพในเขตบริหารพิเศษแห่งนี้นะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าทั้งออสเตรเลียนะครับถ้าอังกฤษนั้นก็เป็นกลุ่มประเทศที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มของนาโต้ก็เป็นกลุ่มที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์เป็นสำคัญสภาวะเศรษฐกิจฮะราคาน้ำมันกับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกหลังตัวเลขการจ้างงานและก็ทองคำก็ปรับขึ้นสำนักข่าว Market Watch นะครับกับสำนักข่าว Reuters รายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้น2วันติดต่อกันแตะสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่แรงหนุนจากข้อมูลภาคแรงงานที่ดีเกินคาดของสหรัฐอเมริกาปัจจัยนี้ดันวอลสตรีทปิดบวกขณะที่ทองคำปรับขึ้นเช่นกันนะนี่ก็เป็นสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้กำลังเริ่มดีขึ้นนะฮะราคาน้ำมันจึงเพิ่มสูงขึ้นนะไม่ต้องกลัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ทรัมป์ไม่แคร์โควิด-19 ทะลุสถิตินะครับทรัมป์ฉลองตัวเลขการจ้างงานสหรัฐทะลุ 4.8 ล้านคนคนว่างงานลดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาใช้โอกาสการแถลงข่าวการเฉลิมฉลองรายงานของรัฐบาลที่เผยเห็นชัดว่าตัวเลขการจ้างงานพุ่งสูงขึ้น 4.8 ล้านตำแหน่งและยอดการว่างงานนะครับลดลงสูงระดับ 11.1% เมื่อเดือนที่แล้วช่วงนี้หลายรัฐผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์สกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 อนุญาตให้ภาคธุรกิจกลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งนะครับหลักที่ชอบใช้คืออเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนนะครับยึดประโยชน์ของอเมริกันเป็นสำคัญทำให้คนงานมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นพยายามที่จะขจัดนะฮะคนที่ไม่ใช่เป็นคนของสหรัฐอเมริกาออกไปและให้มีการจ้างงานคนในสหรัฐอเมริกามากขึ้นส่งผลต่อคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในภาพรวมแล้วโจไบเดนมาดีกว่าเนื่องจากมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อต้านคนขาววาทกรรมที่ว่าคนขาวท่องชนะนะครับก็เลยเป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คะแนนนิยมทรัมป์ไม่ดีขึ้นทรัมป์ก็พยายามแสดงผลงานเนี่ยผมทำให้คนทำงานมากขึ้น 4.8 ล้านคนนะครับนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองในขณะที่เพื่อนร่วมเอเชียยังวิกฤตอินโดนีเซียพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยอดสะสมจ่อ 60,000 รายจ
จาการ์ตาโพสต์นะครับรายงานว่าอินโดนีเซียแถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,624 คนนะครับตัวเลขรายวันเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่โควิด-19 เริ่มระบาดในประเทศแห่งนี้ช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับส่งผลทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมนะครับขยับเข้าใกล้ 60,000 คนเต็มที่นะครับในขณะที่รายงานของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันข้างต้นส่งผลทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 59,394 รายขณะเดียวกันผู้เสียชีวิต53รายยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 2,987 รายฮะทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ป่าเถื่อนเกิดขึ้นฮะเมื่อตำรวจผิวขาวต่อยนะครับหญิงผิวสีฮะกลางสนามบินนะก็เป็นภาพปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ABC News นะครับรายงานว่าตำรวจไมอามี่นะครับเคาตี้ขอไปฮะตำรวจอาร์มีเดนเคาตี้นะครับอย่างน้อย1นายถูกปลดจากเจ้าหน้าที่ถูกปลดจากหน้าที่นะครับหลังปรากฏคลิปวิดีโอสุดช็อกโพสต์บน Instagram นะครับเป็นภาพ2ตำรวจโต้เถียงกับชายหญิงผิวสีคนหนึ่งก่อนหน้านั้นก็ชกเข้าที่ใบหน้าของเธออย่างเต็มแรงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติไมอามี่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นประเด็นระหว่างคนดำกับคนผิวสีผู้หญิงดังกล่าวก็ไปด่าตำรวจไม่ไหวชกเสร็จโดนปลดเลยนะครับตำรวจในขณะที่อเมริกันปรากฏว่าพบผู้เชื้อโควิด-19 พุ่งในหลายสิบรัฐนะครับฟลอริดาวันเดียวก็เป็นหมื่นรายเลยทีเดียวนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกือบ40รัฐนะครับทั่วอเมริกันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นจากการวิเคราะห์ของรอยเตอร์นะครับสัญญาณอันน่ากลัววันล่าสุดบ่งชี้ว่าโควิด-19 นั้นก็ซึ่งน่าจะเบาบางลงไปแล้วนะหวนกลับมาอีกรอบระบาดอย่างรวดเร็วนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้ก็เกือบ11ล้านคนเข้าไปแล้วนะฮะสหรัฐอเมริกานี่รวมทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยตอนนี้ก็ทะลุ 500,000 คนนะที่เสียชีวิตไปสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองครับปรากฏการณ์ทางการเมืองเราเห็น2ประการคือ1การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐยังมีต่อไปนะครับ2โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักทะลุ11ล้านคนจาก11ล้านคนละนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริการุกฮ่องกงเป็นสำคัญมุ่งหมายเล่นงานจีนเป็นสำคัญหลักทั้งหมดทั้ง3ประการที่ผมเรียนไว้เนี่ยเป็นหลักชาตินิยมโดยยุทธศาสตร์เพื่อชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสำคัญเลือกวันที่3พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์ที่เขาวางไว้มี2เกมที่เขาต้องเลือกในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผมเคยบอกเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับว่าเขาต้องเลือกทรัมป์ปลายทางเนี่ยก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีทรัมป์ต้องเลือกว่าจะเปิดสงครามไวรัสหรือสงครามอาวุธนะครับเขาก็ตัดสินใจเปิดสงครามไวรัสพอเปิดสงครามไวรัสปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับสิ่งที่ตามมาในส่วนของสงครามไวรัสก็คือเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นการบาดเจ็บล้มตายนะครับการจลาจลภายในประเทศเกิดขึ้นภายในประเทศนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันเขายังเดินวัฒกรรมที่สำคัญกลยุทธ์ที่สำคัญคือชาตินิยมอเมริกันต้องมาก่อนนะครับหรืออเมริกันเฟิร์สถึงได้มีการแถลงเรื่องของแรงงานนะบอกว่าได้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 4.8 ล้านคนซึ่งเป็นผลงานของเขาซึ่งอีกไม่กี่เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะครบวาระตำแหน่งแล้วคะแนนนิยมของทรัมป์กำลังตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องหลังจากทรัมป์ได้ใช้วาทกรรมที่ชื่อว่าคนขาวต้องชนะนะครับเป็นวาทกรรมที่สำคัญในการหาเสียงสิ่งที่ตามมาก็คือพรรครีพับลิกันก็ได้มีการเตือนทรัมป์นะฮะว่าอย่าใช้วาทกรรมเหล่านี้วาทกรรมเหล่านี้กำลังทำให้คะแนนนิยมไม่ใช่เฉพาะของทรัมป์ทำให้คะแนนนิยมของพรรคกำลังเสียไปด้วยสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองนะฮะที่กำลังเกิดขึ้นในการวิเคราะห์นั่นหมายความว่าโควิด-19 สถานการณ์แบบนี้ทรัมป์ไม่สนนะครับสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆไม่สนเรื่องของการชุมนุมประท้วงเรื่องของการผ่อนปลดล็อกดาวน์นั่นหมายความว่าระลอก2โควิด-19 จะยาวเลยล่ะอย่างนี้นะครับในสหรัฐอเมริกาล่าสุดก็ปรากฏว่ามีการจัดปาร์ตี้ขึ้นมานะครับจัดปาร์ตี้ขึ้นมาของกลุ่มวัยรุ่นบอกว่าใครติดเชื้อโควิด-19 ได้ก่อนนะครับคนนั้นจะได้รับรางวัลเงินที่มาเที่ยวปาร์ตี้ครั้งนี้นะฮะก็จะได้รับรางวัลซึ่งตำรวจก็ต้องเข้าไปอยู่กับสาธารณสุขต้องเข้าไปดูในพื้นที่นะครับปัญหาโควิด-19 กำลังเป็นปัญหาใหญ่การกักตุนอาหารในสหรัฐอเมริกาหนักกว่านะครับ
หนักกว่าคราวที่ผ่านมานะฮะในรอบที่1ในจีนปรากฏว่าเกิดเมืองถล่มฮะคนตายกว่า164คนละนะครับจำได้ไหมฮะผมเรียนย้ำหลัง21มิถุนายนพุทธศักราช2563เนี่ยนะครับในเชิงการสังเคราะห์ไม่ใช่การวิเคราะห์นะฮะการสังเคราะห์ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงในประเทศไทยก็ปรากฏว่าจู่ๆก็เกิดดินถล่มขึ้นมาแล้วก็ผลังปูนไปทับคนแล้วก็เสียชีวิตด้วยในจีนหนักเลยนะครับในหลายประเทศเจอน้ำท่วมน้ำท่วมหนักแผ่นดินไหวในประเทศไทยล่าสุดคนที่มีชื่อเสียงอย่างคุณอาคมเอ่งชวนก็เสียชีวิตนะครับก็เป็นรายที่5แล้วที่เกิดการเสียชีวิตติดต่อกันสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองในเชิงการวิเคราะห์นั่นหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกกำลังจะตกต่ำอย่างต่อเนื่องฮะในเชิงการสังเคราะห์อีกนะครับก็ระบุว่าจากนี้ไปสถานการณ์ความสงบคงยากฮะเพราะว่าสหรัฐอเมริกากำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากำลังแบ่งแยกจีนแน่นอนฮะจีนก็จะต้องทำการตอบโต้สหรัฐอเมริกานะครับเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่จะจบสถานการณ์แบบนี้ท่านผู้ชมคิดว่าจบไหมผมเคยบอกแล้วนะไม่จบลากยาวถึงแม้จะเจียใจก็แล้วยากยาวนะครับเพราะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามเขาต้องกดดันจีนเป็นสำคัญเพราะการกดดันจีนนั้นจะส่งผลทำให้ทรัมป์นะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐค่อนข้างจะมากแต่ไงก็ตามตอนนี้จากเหตุการณ์คนดำกับคนขาวนะครับซึ่งเป็นหลักชาตินิยมกำลังส่งผลทำให้คะแนนนิยมของทรัมป์ตกต่ำลงนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองพระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของ
ของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย